สวัสดีครับกลับมาพบกับ Vermilion Podcast Podcast ที่ตั้งใจนำเสนอเรื่องราวต่างๆในงานพัฒนาเกมผ่านมุมมองของนักพัฒนาเกมไทยกับผมนนทวัฒน์ธนเกียรติไกรนะครับในอาทิตย์นี้ถ้าใครดูใน YouTube อาจจะแปลกตาไปหน่อยเอ๊ะทำไมคราวนี้มันมีภาพเคลื่อนไหวมีตัวผมมาด้วยเนี่ยคือเราก็พูดกันมา14ตอนแล้วแล้วนี่ก็เป็นตอนที่15แล้วก็มีคนมาติดตามเพิ่มก็อยากจะลองพัฒนาตัว Podcast เปลี่ยนรูปแบบไปเป็นอีกแบบนึงดูบ้างครับอยากจะลองเปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่องไปนิดนึงถ้าอย่างไรต่อจากนี้ก็จะขอลองเป็นแบบนี้ต่อไปอีกสักพักนึงนะครับคิดซะว่าเรามาเริ่มกันซีซั่น2กันใหม่ในตอนที่15นี้ก็แล้วกันแล้วก็ไหนๆในเมื่อเรามาเริ่มซีซั่นใหม่กันแบบนี้เรามาทำความรู้จักกันอีกรอบนึงดีกว่าไหนๆมันก็เป็นเรื่องราวนึงที่ผมอยากจะเล่าไปให้รับทราบกันว่าการเดินบนเส้นทางของ developer เนี่ยของพวกเราเนี่ยมันเป็นมาอย่างไรยิ่งเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีคนจะมาเล่าให้ฟังหรอกความล้มเหลวทั้งหลายเนี่ยก็จะมีแค่บางคนอย่างคุณเจมส์ที่ทำไทม์ไลน์ที่ผมเห็นอยู่ในบทความของเขาก็อยากให้ทุกคนได้เข้าไปอ่านแล้วก็ติดตามอยู่เหมือนกันนะครับจริงๆเรียกได้ว่าเพราะมีโพสต์นั้นด้วยก็เลยอยากจะย้ำคำพูดของคุณเจมส์ที่ได้เขียนไว้ว่าทำเกมเนี่ยแพชชั่นอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องมีเงินทุนด้วยก็เลยอยากจะเอาเรื่องราวของตัวเองเรื่องราวของพวกเราเวอร์มิเลนที่ชื่อต้นเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าเราก็เจอประสบการณ์คล้ายๆกันมาประสบการณ์ที่ทำให้เราเห็นด้วยกับประโยคนั้นอย่างเต็มที่แล้วก็อยากให้หลายๆคนเข้าใจถึงเหตุผลว่าทำไมแต่ละหัวข้อของผมในเวอร์มิเลนพอดแคสต์ที่ทำมาเนี่ยพยายามที่จะแจกจ่ายประสบการณ์ของผมออกไปสาเหตุหลักๆเลยก็คือผมไม่อยากให้คนต้องมาเจออะไรที่ผมเจอมาแบบนี้แหละครับก็เกริ่นกันมาพอแล้วเชิญรับฟังกับหัวข้อวันนี้ทำเกมให้มันกลายเป็นอาชีพกว่าจะทำได้กว่าจะกลายเป็นเวอร์มิเลียนดิจิตอลก่อนอื่นเลยทีมเวอร์มิเลียนดิจิตอลตอนนี้มีทีมพัฒนาหลักอยู่ทั้งหมด7คนแบ่งเป็นโปรแกรมเมอร์2คนคนหนึ่งเขียน AI อีกคนหนึ่งทำส่วนรวมทั้งหมดเรียกว่าทั้งหมดเลยจริงๆนะก็เกมเพลย์เชดเดอร์เทคนิคอลอาร์ตก็มีพี่คนนี้นี่แหละคนเดียวทำทั้งหมดเลยรวมถึงเขาเป็นโปรเจกต์ไดเรคเตอร์ที่ดูงานให้ทุกคนด้วยก็คอยแจกจ่ายคอยสั่งงานคอยบอกว่าตรงไหนทำก่อนทำหลังทีมฝั่งอาร์ติสก็มี 3D 1คนที่ทำทั้งเกมแล้วก็มี 2D อีก1คนที่ไว้ออกแบบไว้วาดคอนเซปต์วาดอะไรพวกนั้นอีก1คนเป็นซาวด์ดีไซเนอร์แล้วก็มีคนที่ไม่เกี่ยวกับงานฝั่ง development เลยก็คือเป็นบัญชีแล้วก็มีตัวผมเนี่ยเป็นเกมดีไซเนอร์แล้วก็เป็นคนที่ไว้คุยงานกับทางพับลิเชอร์ไว้คุยกับคนอื่นคนคิดด้านการตลาดทั้งหลายแล้วก็ทำ PR ให้ทีมของเรานี่แหละครับแต่เมื่อก่อนตอนเริ่มต้นเนี่ยทีมเราไม่ได้มีกันแค่นี้หรอกนะเราเริ่มต้นกันเมื่อประมาณปี2010หรือ2011เนี่ยแหละผมไม่ค่อยแน่ใจตอนนั้นผมยังเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอยู่เลยแต่ว่าผมมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนๆหลายคนในอินเทอร์เน็ตนี่แหละเขาขายฝันให้ฟังว่าเขาอยากที่จะเป็นพับลิเชอร์เกมออนไลน์แล้วก็เขากำลังหาคนไปช่วยงานอยู่เขามีทุนอยู่แล้วในระดับนึงเขาอยากได้เงินด้วยแหละผมที่มีเงินเก็บอยู่พอประมาณเนี่ยก็เลยทักถามเขาไปว่าเฮ้ยขอทำงานด้วยได้ไหมถ้าผมมีข้อเสนอตามนี้ให้เนี่ยช่วยลงทุนในบริษัทเขาเนี่ยผมขอเป็นพนักงานคนนึงได้ไหมก็โอเคตอนนั้นก็รวมตัวกันอยู่หลายเดือนผมก็ทำงานไปเรียนไปก็ได้รู้จักคนเพิ่มมากมายแล้วคือเพื่อนคนนี้เนี่ยอยากจะสร้างเกมของตัวเองด้วยเขาจึงได้ไปรวบรวมคนในกลุ่มที่พอจะมีทักษะในการสร้างเกมอยู่แล้วก็ตั้งมาเป็นอีกทีมหนึ่งแยกไว้เป็นทีมพับลิเชอร์กับทีมเดเวลลอปเปอร์แต่หลังจากตั้งได้แป๊บเดียวเนี่ยตัวบริษัททางฝั่งพับลิเชอร์ก็ดูท่าทางจะไปไม่รอดไม่ขอเล่านะครับว่าทำไมแต่เอาเป็นว่าตอนนั้นผมที่ได้ไปช่วยงานฝั่งเดเวลลอปเปอร์กลุ่มนี้ด้วยเนี่ยก็เกิดความสนิทสนมกันก็เลยคุยกับพวกเขาว่าเรายังอยากทำเกมกันต่อไหมออกมาทำเกมกันเองเป็นบริษัทใหม่เลยไหมเนี่ยเงินทุนทุกคนช่วยกันลงทุนอะไรนิดนึงก็น่าจะไปกันได้ก็ตกลงกันตามนั้นกลายมาเป็นทีมพัฒนาใหม่เกมตอนนั้นเป็นทีมชื่อ Unix Digital Plus ครับก็ที่ออกมาทำรวมกันทั้งหมดตอนนั้นมีทีม14คนมีนักแปลมีฝ่ายการตลาดพร้อมหมดกะว่าทำเกมเสร็จในไม่ช้าปี2ปีอะไรเงี้ยก็สามารถแปลภาษาขายได้เลยทันทีก็นั่งทำเกมที่ตอนนั้นติดเทรนด์ฮิตกันเล่นทั่วบ้านทั่วเมืองเลยใช่ครับพวกผมเริ่มกันที่ MMORPG
ตอนนั้นเริ่มจากไอเดียของคนหนึ่งในทีมที่อาจจะเอาอะไรที่เขาคิดไว้เนี่ยมาสานต่อคือเขามีอะไรที่ทำไว้แล้วในระดับหนึ่งเขาก็อยากมาเนี่ยทำต่อให้เสร็จก็ถ้าเป็นปัจจุบันผมจะเตือนทุกคนที่มาถามเลยว่าเริ่มตรงไหนดีว่าอย่าทำ MMORPG เป็นเกมแรกเลยมันมีอะไรแฝงอยู่มากมายจอมจะทำให้ทีมเราหยุดชะงักทำงานแล้วก็เขียนมันออกมาไม่สำเร็จอยู่แต่ทีมผมเริ่มแบบนั้นไงในทุกวันทุกเดือนที่ผ่านไปเนี่ยเราก็เริ่มจะรู้ตัวว่าไอ้เงินที่พวกเราร่วมลงทุนกันจากเงินเก็บของแต่ละคนเนี่ยมันไม่น่าจะพอจ่ายเงินเดือนที่พวกเขาเคยได้รับไว้ได้เลยย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าตอนนั้นผมยังเป็นนักศึกษาอยู่ผมและพี่ๆอีกหลายคนในทีมก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะงั้นเอาเงินเดือนแค่พอที่จะเอาตัวรอดได้ก็พอถ้าเกมเสร็จเมื่อไหร่ค่อยรับรางวัลกันดีกว่าบางคนที่มีรถก็เลือกที่จะไปทำงานเสริมไปแบบบางคนซื้อมาขายไปเนี่ยจำได้ตอนนั้นมีพี่คนหนึ่งขับรถขายของหาเงินมาจนเจือทีมอยู่ทั้งวันเลยแล้วก็กลับมานอนที่ออฟฟิศเอาแทนก็พยายามเอาตัวรอดกันไปแบบนั้นแต่มันก็ยังไม่พออยู่ดีครับเกมมันก็ยังไม่ยอมเสร็จออกมาเราเริ่มรู้ตัวแล้วว่าฝีมือกับความเข้าใจในการสร้างเกมของพวกเราเนี่ยมันไม่พอมันต่ำมากแต่เราก็ไม่อยากที่จะหยุดทำมันเรียกว่าพวกเราเกือบทุกคนเลือกที่จะเดิมพันชีวิตไปกับงานนี้แล้วก็ไม่อยากเลิกมันสนุกมันชอบแต่มันเจ็บใจที่ทำไม่ได้เพราะปัจจัยด้านการเงินน้องๆในทีมบางคนก็เริ่มรู้ตัวว่าเขาอยู่ตรงนี้มันก็จะแยกกับทั้งเราและเขาก็มาคุยกันแล้วก็ลาออกไปบ้างส่วนพี่ๆบางคนที่เป็นเพื่อนของเราเนี่ยแต่ว่าเรายังไม่สามารถใช้งานเขาได้เนี่ยเราก็ไม่อยากให้เขามานั่งทรมานกับเงินเดือนน้อยๆกับเราเราก็คุยกับเขาว่าพี่ไปหางานใหม่ทำเถอะแล้วตอนนั้นพวกผมก็เช่าออฟฟิศกันอยู่บางแคครับบังเอิญเจอเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพด้วยโหงานนี่แบบหยุดชะงักไปเลยราคาเช่าบ้านในเขตชานเมืองตอนนั้นก็ไม่ได้น้อยตอนนั้นก็เลยต้องมานั่งคิดกันว่าเราจะเอายังไงกันดีก็สรุปว่ามีตึกแถวพี่คนนึงที่กำลังสร้างอยู่มันใกล้จะเสร็จละแล้วก็เขาไม่ได้ใช้งานอยู่แต่ว่ามันอยู่ในตัวเมืองนครปฐมซึ่งก็ต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าจะเสร็จแต่จะให้ทนอยู่ในเขตที่น้ำท่วมบวกกับค่าเช่าบ้านเท่านี้ก็คงไม่ถูกต้องซึ่งมันก็มีปัญหาตามมาเพราะว่าพนักงานหลายคนไม่สามารถย้ายตามมายังต่างจังหวัดแบบนครปฐมได้ตอนนั้นก็เลยเกิดการลดจำนวนพนักงานกันอีกรอบนึงจำได้ว่าเหลืออยู่แค่10คนจาก14คนบางคนก็เลือกที่จะไม่รับเงินเดือนบางคนรับ 2-3,000 บาทคือแค่แบบเอาตัวรอดจริงๆให้พวกเราสามารถทำอะไรต่อไปได้สุดท้ายแล้วเกมแรกก็เสร็จครับเรายังโชคดีได้พับลิเชอร์ดีๆช่วยเหลือเราแล้วก็เกมเราสามารถทำเงินได้ในระดับหนึ่งตอนนั้นคือเกม Blast Breaker Online แต่ว่าเงินจำนวนนั้นก็ไม่สามารถจุนเจือพนักงานของเราต่อไปได้อีกยาวมากหรอกก็แต่คนมันต้องกินต้องใช้นะครับเราก็เลยนั่งคุยกันว่าจะเอายังไงกันต่อเพราะว่าตัว Project Blast Breaker เนี่ยในระยะยาวเนี่ยมันไม่น่าจะเวิร์คถึงขั้นที่เราจะปรับเงินเดือนกลับมาเป็นปกติชนได้แล้วก็ถ้ายังฝืนทำต่อไปก็คงจะเป็นการขุดหลุมฝังตัวเองลึกลงไปเรื่อยๆถ้าทำต่อไปเรียกว่าเงินมันจะหมดสู้เราเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาทำอะไรอย่างอื่นที่ทำให้เราประสบความสำเร็จมากขึ้นหรือแบบไปรอดได้ดีกว่าแล้วค่อยๆเลี้ยงไอ้ตัวนี้ต่อไปได้เราก็จึงได้คิดโปรเจกต์ที่2ซึ่งเป็นเกมมือถือขึ้นมาเกมหนึ่งก็ให้คนที่พอจะมีเวลาว่างเนี่ยช่วยกันทำโปรโตไทป์แล้วก็วาดตัวละครกันแบบเรียกว่าไม่หลับไม่นอนเลยดีกว่าแล้วเกมมันก็เสร็จไปแล้วระดับหนึ่งพอสมควรเลยแหละจากนั้นก็เอามันไปนำเสนอกับอินเวสเตอร์เผื่อว่าเราจะได้เงินมาทำโปรเจกต์ที่2นี้แต่สุดท้ายแล้วเราได้อินเวสเตอร์ที่อยากให้เราเอา Blast Breaker Online ของเราเนี่ยมาพอร์ตลงเป็นเกมมือถือแทนซึ่งเราคิดว่ามันไม่น่าจะเวิร์กนะแต่ทำไม่ได้ตอนนั้นคือต้องรอดก่อนและทางอินเวสเตอร์ยินดีที่จะจ่ายเงินเดือนให้เราในระดับที่ได้มาตรฐานและเราโอเคกับมันเรียกได้ว่าเขาซื้อทีมของเราเข้าไปอยู่ภายใต้บริษัทของเขาที่เป็นพับลิเชอร์อยู่ดีกว่าก็มาคุยกันว่าจะเอายังไงเบื้องหน้าเราก็โอเคเราทำงานตามสั่งของพับลิเชอร์ไปเรื่อยนั่นแหละแต่คือเบื้องหลังทีมของผมตกลงกันไว้ว่าทุกเดือนไม่ว่าใครจะตำแหน่งงานใดก็ตามเงินเดือนทุกคนต้องเท่ากันคือเราตั้งเงินเดือนภายในทีมของเราเองครับว่าเราจะรับเงินเดือนกันแค่คนละประมาณ 3,000 บาท 5,000 บาทผมจำไม่ได้ละส่วนที่เกินมาจากนั้นเนี่ยเราจะนำไปเก็บเป็นเงินกองกลางเป็นเงินของบริษัทเผื่อที่ว่าสักวันเราจะสามารถใช้เงินก้อนนั้นมีเงินไว้ลงทุนทำเกมของเราเองได้สักวันที่เราได้โอกาสนั้นแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่รับเงื่อนไขนี้ได้ซึ่งเราก็เข้าใจเขานะบางคนมันมีเหตุผลต้องใช้เงินจริงๆก็เพื่อนกันอยู่ด้วยกันมาตลอดนั่นแหละปัญหาคือ
ไอการพอร์ตเกมมือถือไอการพอร์ตเกมออนไลน์มาลงเป็นรูปแบบเกมมือถือเนี่ยมันไม่ได้ง่ายจะให้พอร์ตมาตรงๆเลยในเทคโนโลยีสมัยนั้นมันยากมากเราก็เลยตัดสินใจทำโปรโตไทป์ทำเอกสารออกแบบเกมที่เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับรูปแบบโมบายมากกว่าโดยใช้ชิ้นงานเก่าๆใช้แอสเซทเก่าๆจากเกมออนไลน์ของเราแทนที่จะทำการพอร์ตมาตรงๆในเวลาเล็กน้อยปัญหาตอนนั้นที่เจอคืออินเวสเตอร์อยากได้รูปแบบอื่นมากกว่าไม่ใช่รูปแบบที่เราเสนอไปซึ่งหลังจากคุยกันสักพักหนึ่งเราก็พูดกันเองว่าเอาวะตามใจพี่เขาเจ้าของเงินเราทำตามออเดอร์ไปรับเงินเดือนไปเรื่อยๆก็พอแล้วก็ทำไปตามนั้นครับตัวเกมก็ถูกแก้ไขไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแต่จากที่มันควรจะเสร็จได้ภายใน6เดือนเนี่ยพอแก้ไขไปมามันก็เลื่อนไปเรื่อยไม่เสร็จสักทีสุดท้ายผมจำไม่ได้แล้วว่าเราทำมันอยู่กี่เดือนกันแน่แต่จำได้ว่ามันก็เสร็จในระดับนึงแหละมีการเอาไปลงใน App Store Play Store เรียบร้อย Investor ก็อยากจะเอาไปขายในฐานะ Publisher ของเขาเองที่เป็นอยู่ก็พอจะขายเนี่ยมันก็มีงานแก้งานเพิ่มมาให้เราเรื่อยๆเพราะว่าถ้าจะขายเนี่ยมันต้องใช้ Asset ใช้อะไรหลายอย่างที่ทาง Publisher ใช้ขายได้งานเรากับเกมนี้มันก็ไม่ได้หมดลงไปง่ายๆเพราะว่าทางตรงนี้เพื่อนบางคนของเราก็ไม่สามารถทนอยู่กับเงินเดือนของเขาได้แล้วจึงได้เลือกที่จะลาออกไปทีมเราลดลงเหลือ8คนแล้วมันก็มีอีกโปรเจกต์หนึ่งตามมาที่อินเวสเตอร์อยากให้เราทำซึ่งเราก็ทำตรงนั้นไปตอนนั้นเปลี่ยนตัวเองจากการใช้งาน Unity มาใช้ Unreal Engine แทนเพราะว่าเขาอยากให้เราทำเกม VR ครับแล้วเราก็รู้สึกว่า Unreal น่าจะทำงานนี้ได้ดีกว่าก็เลยหัดกันเลยในวันที่ตกลงนั่นแหละพอรู้ว่าต้องทำงานชิ้นใหม่ที่เป็น VR ก็เริ่มหัดมันเลยแล้วก็ทำออกมาภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนครับเสร็จออกมาในระดับที่เรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานรูปแบบอะไรต่างๆเสร็จหมดแล้วเหลือแค่ไปทำคอนเทนต์ทำอาร์ตอะไรพวกนี้เพิ่มแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับเราโดนให้ออกทั้งทีมแบบไม่ทันตั้งตัวครับงานก็ยังไม่เสร็จแต่เราโดนออกซะแล้วก็เสียบริษัทไปด้วยเพราะว่าเราขายบริษัทให้เขาไปแล้วนะก็ต้องออกมานั่งเคว้งกันอยู่ว่าแบบเอาไงต่อก็นั่งคุยกันสุดท้ายแล้วก็เลยมาก่อตั้งเป็นเวอร์มิเลียนดิจิตอลเนี่ยแหละครับก็เงินเดือนที่สะสมไว้ถ้าจะใช้งานจริงๆเพราะตอนนั้นไม่ทันทั้งตัวก็น่าจะอยู่ได้แค่ไม่กี่เดือนก็น่าจะได้ไม่เกินครึ่งปีก็พยายามหาอินเวสเตอร์ที่อยากลงทุนกับเราต่อพยายามอยู่หลายเดือนมากแต่ละคนก็สนใจในทีมของเรานะแต่เขาไม่อยากลงทุนกับเกมที่เราอยากทำเขามีไอเดียมีความคิดของเขาเกมที่เขาอยากทำซึ่งเราก็เข้าใจได้เขาก็เป็นเจ้าของเงินแล้วเขาก็มีความฝันของเขาแต่ถ้าจะให้ไปรับงานนอกทำไปเรื่อยเนี่ยเราก็อาจจะเอาตัวรอดได้ครับแต่ว่าคอนแทคของเราคนที่เรารู้จักเนี่ยก็ไม่ได้เยอะไอรอบที่ผ่านมามันก็ยังจะมีความเจ็บปวดอยู่บ้างว่าแบบเฮ้ยกูทำอะไรผิดวะพอคิดว่าต้องทำเกมเล็กๆขายประทังชีพไปก่อนเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่เวิร์กแน่ๆสุดท้ายเราจบที่ประโยคนี้ครับถ้ามัวแต่หาอินเวสเตอร์ทำงานให้คนอื่นไปเรื่อยเนี่ยหรือแบบทำแต่เกมเล็กๆมาวนขายไปเนี่ยเมื่อไหร่เราจะได้ทำเกมในฝันของพวกเราสักทีวะคือตอนนั้นเราก็ทำเกมกันมาหลายปีแล้วความอยากที่จะทำเกมมันก็ไม่ได้ลดลงเลยเรามีเกมอยู่ในหัวเยอะมากแล้วก็เรามีเอกสารอีกเป็นปึกเลยบางอันที่ทำไปแล้วบ้างเล็กน้อยในกรุ๊ปก็มีอยู่แล้วก็ฝีมือเราก็สะสมกันมาหลายปีแล้วด้วยนะขาดอย่างเดียวคือเงินที่พอจะให้พวกเรานั่งทำงานกันไปวันๆโดยไม่ต้องไปหาทำงานนอกให้เสียเวลาได้เนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าจะพนันกับชีวิตให้มันเต็มที่ไปเลยปั่นโปรโตไทป์ของ Mass Builder ออกมาภายใน1เดือนหลังจากที่เราตกลงแล้วก็เราก็เอาไอเดียเอากระดาษเอาเอกสารที่เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมานั่งระดมสมองคิดเอามานั่งอ่านมานั่งปรับให้มันเสร็จสร้างเกมที่มันเล่นได้จริงขึ้นมาให้สำเร็จแล้วก็เอามันไปลงระดมทุนหาเงินจากที่ไหนก็ได้ที่เราทำได้เราจะได้ทำเกมของเราได้เองสักทีคือเราอยากหลุดจากลูปชีวิตที่ได้แค่ใช้ชีวิตทำงานให้คนอื่นหรือแบบทำแต่อะไรเล็กๆไปเพื่อหาตังค์เนี่ยเราอยากหลุดจากตรงนั้นให้ได้ครับที่แรกที่เราเอางานที่เราเผาชีวิตเราไปลงเลยเนี่ยนะก็คืออินดี้โกโก้เพราะว่ามันเป็นแหล่งระดมทุนที่เราไปลงเองได้แล้วก็ถ้ามันระดมทุนสำเร็จตรงนี้มันคือเราจะได้เงินที่ทำให้เราจบปัญหาเงินทุนได้เลยเกมที่เราทำเป็นของเรา 100% เราก็ไม่ต้องแบ่งกำไรกับใครเราจะสามารถหาเงินจากเกมหาเงินกับ
ลูกค้าที่ซื้อเกมเราไปได้เองไม่ต้องไปคอยทำตามคำสั่งใครแล้วก็เงินก็จะได้เข้ามาที่เรา 100% ผลคือไปไม่รอดครับได้เงินมาแสนกว่าบาทนั่งคุยกันเงาๆเลยในทีมว่าเนี่ยพวกเรากันเองเนี่ยเฮ้ยรับเงินเดือนแค่แบบนิดนึงได้ไหมขอมีที่สุขหัวนอนก็พอแต่ว่าน้องคนนึงที่เป็นคนที่สมัครเข้ามาทีหลังเนี่ยที่ไม่ใช่โฟลเดอร์กับพวกเราเนี่ยห้ามลดเงินเดือนน้องเขานะก็เตรียมใจจะกัดก้อนเกลือกันอยู่แล้วครับจำได้ว่ามีวันหนึ่งที่ขับรถกลับมาที่ออฟฟิศพร้อมกับพี่ที่เป็นเจ้าของบ้านคืนนั้นนั่งจับเข่าคุยว่าเงินเดือนที่เหลือเนี่ยจะอยู่ได้อีกแค่ไม่กี่เดือนแล้วมันจะไม่ไหวแล้วมันไม่มีเงินจ่ายน้องเขาแล้วเนี่ยเกือบทะเลาะกันในทีมครับเพราะว่าพี่เจ้าของบ้านพี่คนนี้เขาบอกว่าพวกมึงไปทำงานนอกเถอะบ้านเนี่ยให้อยู่ได้ไม่คิดค่าเช่าแต่มึงไปทำเซเว่นไปทำร้านอาหารแล้วเอาเวลาว่างตอนดึกมานั่งทำเกมแทนเนี่ยทำได้ไหมไอ้คนที่เหลือนี่แบบไม่เราเชื่อว่าโปรเจกต์ของเรามันมีมูลค่าแน่นอนมันแค่ยังไม่เสร็จมันยังสร้างเงินไม่ได้จังหวะนั้นพี่หัวหน้าโปรเจกต์เอ่ยปากออกมาว่าเนี่ยขอลองครั้งสุดท้ายหน่อยมันมีพวกพรีเมียร์ต่างชาติที่เราน่าจะคุยด้วยได้ที่เขาน่าจะให้ทุนให้การสนับสนุนตรงนี้เราได้เลิกหาอินเวสเตอร์ในไทยเถอะไปหาข้างนอกเพราะอย่างน้อยเราก็มีเกมที่เราเล่นได้แล้วจริงมีเอกสารมีอะไรหลายอย่างมีตัวแคมเปญที่หาเงินได้จริงแค่คนมันไม่รู้จักเราเลยได้เงินไม่พอก็ให้ไปหน้าด้านคุยกับทุกคนซะไอ้ที่เราแบบอยากจะเอาตัวรอดเอาวะด้านได้ไออดส่งประกวดไปขอเงินจากอันเรียวด้วยส่งอีเมลไปหาพับลิเชอร์ทุกเจ้าที่เราเห็นว่าน่าจะช่วยเราได้แต่มันก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาแน่นอนครับตอนนั้นงานผมค่อนข้างจะน้อยลงมาแล้วเพราะว่าเอกสารเกมดีไซน์ด็อกิเมนต์ที่ผมเขียนเนี่ยมันเสร็จไปพอสมควรแล้วงานอื่นของผมส่วนมากมันก็แค่ช่วยทดสอบอะไรสักอย่างหรือทำงานเอกสารเพิ่มบวกกับพี่เจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็เคยทำมาร์เก็ตติ้งมาก่อนตอนนั้นก็ไม่รู้จะต้องไปมาร์เก็ตติ้งอะไรนะเราทั้งสองคนก็ยังพอมีเวลาว่างอยู่ก็ไม่ต้องออกไปคุยกับพับลิเชอร์ไหนไม่ต้องออกไปคุยกับใครทุกอย่างส่งผ่านอีเมลหมดก็เลยตัดสินใจที่จะไปหางานนอกทำต่อเพื่อให้คนอื่นๆที่เป็นทีมหลักเนี่ยสามารถทำเกมของเราต่อไปได้ตอนนั้นผมขับรถไปหาญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เขากำลังขาดคนงานช่วยเหลือด้านงานขายก็คุยกับแกเล่าปัญหาให้แกฟังแกก็ยินดีที่จะจ้างผมกับพี่คนนี้ไปเป็นเซลส์ขับรถขายของตามโรงงานต่างๆกลับออฟฟิศมาดึกๆผมก็มานั่งทำเกมต่อเงินเดือนที่ได้ก็เอามาเทลงบริษัทมาช่วยเหลือเงินเดือนเพื่อนๆต่อไปเรียกได้ว่าผมใช้ชีวิตแบบสัก 200% ได้เลยแล้วความหวังมันก็มาครับมาในรูปแบบของพับลิเชอร์ที่ชื่อว่า Sekai Project ติดต่อเรากลับมาหลังจากที่เราส่งเมลไปหาเขา4เดือนเป็นเจ้าแรกที่เราสนใจอยู่มากด้วยเหตุผลง่ายๆเลยแค่ว่าเขาดูอยู่ว่าเกมเราเนี่ยมันไปต่อได้ไหมทำจริงใช่ไหมไม่ใช่แค่แบบทำมาเพื่อคว้าเงินแล้วหนีไปซึ่งมันผ่านจากไอ้ช่วง Indie Go Go ที่เราทักเข้าไปเนี่ย4เดือนหรือ5เดือนนี่แหละเขายังเห็นเราอัปเดตอยู่ทุกอาทิตย์2อาทิตย์แบบอัปเดตแบบไม่ย่อท้อเนี่ยเขาเลยต่อเรากลับมาซึ่งตอนนั้นเราก็แค่อยากให้เขาช่วยเอาเกมไปลง Kickstarter เพราะว่า Indiegogo เนี่ยมันไปไม่รอดคนมันน้อยเงินมันน้อยกลุ่มเป้าหมายที่พร้อมจะจ่ายเงินช่วยเหลือเราเนี่ยมันไม่อยู่ในจุดที่เราเอื้อมถึงครับเราไม่มีความสามารถด้านนี้เราไม่มีความรู้เราไม่มีสื่อในมือที่พอจะช่วยเราหาคนมาลงทุนมาระดมทุนกับเราตรงนี้ได้แต่เขามีเพราะว่าเขาทำเกมลง Kickstarter มาเยอะมากแล้วคือเราเชื่อว่าเขามีนั่นแหละสิ่งที่เขาบอกมาหลังจากที่เราได้คุยกันคือโอเคเราสนใจแต่ตอนนี้เรายังช่วยคุณไม่ได้คิวเกมที่เราจะเอาลง Kickstarter ได้เนี่ยมันยาวมากคุณต้องรอนะคุณรอได้ไหมก็สารภาพเขาไปเลยว่าได้แต่แบบมันค่อนข้างยากนะคุณช่วยเราหน่อยไม่ได้เหรอแบบคือเราหน้าด้านถามเขาไปตรงๆอ่ะก็เขาก็แบบโอเคงั้นเขาจะใส่เงินเดือนให้เราในยอดที่ต่ำที่สุดที่เราเอาตัวรอดได้แต่เงินก้อนเนี้ยเราต้องคืนให้เขาหลังจากเกมวางขายไปแล้วนะหรือแบบหลังจากได้เงินจากการระดมทุนใน Kickstarter มาเนี่ยก็หักยอดนี้ออกไปแล้วคืนให้เขาเรียกได้ว่าเขาให้ยืมได้ซึ่งเราก็กะจะใช้เงินเขาหลายเดือนนะจนกระทั่งความหวังถัดไปโผล่มาในอีเมลของเราในเดือนถัดมาเลยสิ่งนั้นคืออีเมลจาก Epic Games ที่แจ้งว่าเราได้รับทุนสนับสนุน Unreal Dev Grants ตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยจะได้เท่าไหร่กันเชียววะแต่เงินก้อนนั้นก็เยอะกว่าที่เราคิดไว้พอสมควรครับเราก็แจ้งเรื่องนี้ให้พับลิเชอร์ทราบเขาก็บอกว่างั้นเอางี้เราขอให้คุณทำเกมของคุณให้เต็มที่ด้วยยอดเงินนั้นนะทำได้ไหมทำแบบทำ
ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยเราจะดีเลย์คิกสตาร์เตอร์ของคุณให้ไกลที่สุดให้เกมคุณออกมาดีที่สุดจนคุณไม่สามารถไปต่อได้ให้คุณทำให้เกือบตายก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอาไปลงคิกสตาร์เตอร์ให้เกมคุณมันจะได้ออกมาดีจนคนสนใจเกมคุณเยอะมากๆทำให้เราได้ไหมเราก็แบบเอาวะที่เรากล้าขอเขากล้าให้ในเมื่อเขากล้าขอมาเราก็กล้าให้เหมือนกันอะนั่งทำงานกันงกๆด้วยเงินเดือนโคตรน้อยกันต่อไปทำอยู่เป็นปีเลยทำจนเราต้องส่งเมลไปบอกพับลิเชอร์ในตอนสุดท้ายว่าเฮ้ยเซตคิวเซตเดย์ไลน์ให้หน่อยกูจะไม่ไหวแล้วแล้วแบบมันคำนวณเงินต่อจากตรงนั้นไม่ได้แล้วเนี่ยเขาบอกโอเคได้งั้นเซตให้เป็นเดือน3ปี2019แล้วสุดท้ายมันก็ได้ลงไปครับเงินที่ได้รับมาจากตรงนั้นก็เรียกได้ว่าเยอะกว่าที่คิดว่าจะได้ไว้เยอะมากคือตอนแรกเราเซตไว้ว่า 45,000 เหรียญมั้งถ้าผมจำไม่ผิดซึ่งมันก็คือยอดที่เราคิดว่าหักไปจำนวนหนึ่งให้พับลิเชอร์แล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถเอามาพัฒนาเกมให้เสร็จได้แต่ยอดที่ได้มาเนี่ยมันคือประมาณแสนเหรียญก่อนหักมีคนระดมทุนลงมาเยอะขนาดนั้นเลยมันก็เป็นยอดที่ทำให้ผมลาออกจากการเป็นเซลส์กลับมาทำงานเป็นเกมดีไซเนอร์เต็มเวลาได้พี่เจ้าของบ้านที่เป็นเซลส์ร่วมกันตอนนั้นก็แบบงั้นพี่ออกด้วยไปทำงานทำธุรกิจของตัวเองแต่ว่าพี่ขอค่าเช่าบ้านหลังนี้ที่เราใช้เป็นออฟฟิศเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยพี่ให้เราฟรีมานานมากแล้วเราก็ยินดีที่จะจ่ายในเมื่อเรามีเงินแล้วก็ให้ไปเราก็จ่ายเงินเดือนให้เขาทุกเดือนแม้ว่าเขาจะไม่ได้มานั่งทำงานร่วมกับเราแล้วตอนนี้จากนั้นก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นหรอกครับเกมเราก็ได้วางขายเดือน9ปีที่แล้วปีนี้มันก็ทำยอดให้เราได้ประมาณ 50,000 ชุดในการครบรอบ1ปีนั่นแหละก็มันก็ยังทำอะไรได้ให้เราได้ทุกเดือนครับเราก็สามารถอยู่รอดได้ด้วยการทำเกมของตัวเองจริงๆแล้วก็จบไปแล้วครับกับการแนะนำตัวกันอีกครั้งหนึ่งคิดว่าเป็นแบ็กกราวด์ความคิดของผมในระดับหนึ่งก็แล้วกันว่าทำไมผมถึงมีหัวข้ออะไรต่างๆในพอดคาสต์ที่มันค่อนข้างจะหักล้างกับความรู้หรือบางสิ่งที่เรารับทราบกันมาแล้วก็ทำไมผมถึงอยากจะแจกจ่ายประสบการณ์ของผมออกไปให้กับทุกคนที่ยินดีที่เราฟังไว้ผมพูดตรงๆเลยนะว่าผมไม่อยากให้ใครต้องมาเจอเหตุการณ์แบบเดียวกับผมเลยไม่อยากให้ใครมาทำผิดพลาดอะไรหลายๆอย่างไม่อยากให้ต้องมานั่งพนันแล้วก็เผาชีวิตแบบผมหรือแบบทีมแบบเพื่อนผมเนี่ยอยากจะบอกให้ทุกคนเนี่ยหน้าด้านแล้วก็พยายามหาทางออกให้กับตัวเองไว้เลยครับไม่ว่าจะเป็นสื่อเป็นพับลิเชอร์หรือใครก็ตามที่เราต้องการติดต่อเพื่อผลประโยชน์ของชีวิตเราเนี่ยทำไปเลยอย่าไปกลัวคือความกระหายแพชชั่นอะไรอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราเอาตัวรอดได้ในยุคนี้เวลานี้ครับเราจะทำเกมออกมาให้ดีได้มันต้องมีทุนในระดับนึงของผมคือมันมีทุนที่พอจะทำให้ผมใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนจนสามารถเรียนรู้วิชาเรียนรู้วิธีการทำเกมได้นานแล้วก็เพราะพวกเราแต่ละคนมันบ้ามันเลือกเส้นทางนี้แต่ถึงอย่างนั้นทุกคนก็ต้องกินต้องใช้เงินหมดเมื่อไหร่งานก็ตายเมื่อนั้นครับพวกผมจึงพยายามอย่างสุดชีวิตที่จะทำให้เงินทุนของเราเนี่ยไม่หมดลงไปในขณะที่ยังมีแพชชั่นอยู่ก็คิดว่าวันนี้คงหมดเท่านี้สำหรับหัวข้อการเริ่มต้นใหม่หลายๆครั้งของทีมพัฒนาเกมเวอร์มิเลนดิจิตอลหรือชื่อเก่า Unique Digital Plus นะครับในปัจจุบันก็เหลือกันอยู่7ชีวิตอาบวกหนึ่งพี่เจ้าของบ้านให้ก็ได้เพราะว่าเขายังเข้ามาช่วยจัดการดูแลบ้านอยู่คอยดูแลอะไรทั่วๆไปให้เราอยู่ก็ต้องขอบคุณพี่เขามากจริงๆนะที่ให้ออฟฟิศเราใช้ฟรีๆอยู่หลายปีมากทางเทนที่ตึกตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่ค่าเช่าโคตรแพงเลยถ้าปล่อยเช่าแบบพาณิชย์ก็วันนี้ขอขอบคุณที่รับฟังครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าในวันนี้ผมนนทวัฒน์ธนเกียรติไกรลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ